ีวิตคุณเนี่ยทำธุรกิจนี้ได้คุณลองนึกดูนะคุณลองคิดดูนะคุณลองคิดถึงเงิน10ล้านนะภาพเขาจะชัดมากเลยแล้วเขาจะเปิดใจเพราะเขาจะเห็นเงิน10ล้านเลยแต่คนที่เป็นเอ็มอิมโมชันอลคุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันคือการเอื้อเฟื้อให้กับผู้คนคุณรู้สึกไหมว่าการทำแบบนี้มันคือการเปิดโอกาสให้กับคนนี่คือกุญแจไขเข้าสู่ความเป็นมนุษย์เพื่อให้เขาได้เปิดใจให้กับคุณเพื่อจะสื่อสารกับคุณอย่างแท้จริงหรือภาษา NLP เราเรียกว่าการเข้าไปเพื่อรับพอเขาคือห่อหุ้มเขาให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วเขาก็จะสบายใจในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับเราอันนี้คือเขาเข้าทางแล้วแหละถ้าพูดถึงเป็นนักขายเนี่ยคือเขาเข้าทางแล้วเขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจเราแต่การรับพอเนี่ยจะต้องไม่เฟคนะมนุษย์อ่ะมันมีจะมีสัญชาตญาณอยู่อันนึงคือเวลาคนพูดไม่จริงใจอ่ะคือคุณรู้ได้นะโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ได้รู้ได้โดยอัตโนมัติว่าคนนี้ไม่เฟคผมได้ข้อคิดจากคุณนี่เลยว่า มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยได้ฝึกการฟังหาในสิ่งที่เป็นความต้องการของฝั่งที่เรากำลังสนทนาอยู่ในฐานะที่เราเป็นอัศวินเนาะเรามีความรู้แล้วตอนนี้เรามีความรู้แต่ว่าสนามล่ะถ้าท่านไม่ฝึกท่านจะทำได้ไหมครับเหมือนเรายกตะเกียบจากแก้วจำได้ไหมครับรู้ไหมว่าต้องทำให้เข้าแน่นทุกคนรู้หมดครับไม่รู้ทุกคนรู้หมดครับว่าต้องทำให้เข้าแน่นถึงจะดึงขึ้นมาได้แต่อย่างไรล่ะต่อให้มีคนทำให้ดูด้วยเราก็รู้อยู่ดีแหละแต่ทำไมครั้งแรกเราก็ยังทำไม่ได้คนส่วนใหญ่เล็งผลเลิศครับครั้งแรกเขาจะเอาไม่ได้เลยเอาดีที่สุดเลยเป็นไปได้ยากมากเลยครับถ้าคนที่ทำได้เขาเรียกว่าอะไรนะมีพรสวรรค์ใช่ไหมคิดได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ผมเลยครับว่าเวลาผู้คนคุยกันเนี่ยถ้ายังอยู่ในโลกของตัวเองอยู่นะมันจะช้ามากที่จะไปเก็ตโลกของคนอื่นและจะสร้างธุรกิจเกิดขึ้นมาได้ขอบคุณพวกเราด้วยอัศวิน